ำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Future สนับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์มีให้บริการเช่าคลังสินค้าซึ่งมีถึง12โรงมีพื้นที่พักสินค้ากว่า120รายบริการขนส่งสินค้าพิธีการศุลกากรพร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องมือยกขนสินค้าที่ทันสมัยทำให้มั่นใจได้ค่ะว่าท่าเรือมีบริการแบบครบวงจรตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วค่ะกลับมาดูนะคะตลาดหุ้นไทยเราล่าสุดลงไปในแดนลบเรียบร้อยแล้วนะคะยืนบวกไม่อยู่นะคะลบไป 3.31 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,608.61 จุดมูลค่าการซื้อขาย 6,884 ล้านบาทค่ะครับแม่จะไฟต่ำฮะจะลงมาถึงแตะ 1,600 ให้ได้นะครับค่ะก็วันนี้เนี่ยความจริงก็มีเหตุผลในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับทำให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยกดลงไปนั่นก็ฉุดดัชนีด้วยแต่ว่าโอ้โหมันงงหัวไม่ขึ้นจริงนะนโยบายการเปิดประเทศไม่ตอบรับข่าวดีบ้างหรอครับฝรั่งต่างชาติอาจจะรอดูอย่างที่คุณธวัชชัยบอกเมื่อวันอังคารหรือเปล่าวันนี้เบลถามอีกรอบได้นะคะไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบร.เอเอสแอลค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนาฤดีคุณสุนันท์ท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับวันนี้วันที่4นะฮะคุณธวัชชัยเปิดประเทศครับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ทยอยเข้ามานะครับแต่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยทยอยขายออกแล้วหุ้นก็ลงเมื่อวานนะครับลงหุ้นลงหูถูกหัวที่หัวต่ำเลยไม่งอหัวเลยนะครับทำท่าจะไปแถว 1,600 จุดให้ได้เลยแนวโน้มเป็นยังไงครับระยะสั้นก็นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนลงมานะแต่เมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธินิดนึงค่ะคือสุทธินิดนึงก็ไม่ก็มีนัยสำคัญยังไซด์เวย์อยู่ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่แค่นั้นเองคือตอนนี้เองเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีแฟกเตอร์บวกที่ชัดๆเองเนี่ยไม่ค่อยมีนะค่ะนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ผมอยากจะให้มองภาพของมีเดียเติมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าafter covid ของเรากับ after covid ในฝั่งยุโรปกับอเมริกาเนี่ยเราแตกต่างกันนะค่ะของเรากำลังจะผ่าน after covid ไปแต่ของเขาเนี่ยผ่านไปแล้วทั้ง2ภูมิภาคเลย2ทวีปนั้นค่ะแต่ดัชนีของเขาทำออลทำไฮไปทั้ง2ดัชนีเลยนะอันนี้คำถามกลับมาที่เราว่าเราจะผ่านพ้น after covid เหมือนกับเขาได้ไหมเราจะกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติได้ไหมครับใช่ไหมฮะค่ะเพราะงั้นภาพมีเดียมเทอมที่ผมมองในเรื่องราวของพีระมิดเองเนี่ยมันยังเกิดอยู่ไงค่ะแต่ช่วงนี้ที่เซ็ตอินเด็กซ์ยังไม่ได้รีบรีเวิร์สขึ้นไปก็รอดูผลประกอบการผลประกอบการมันออกมาไม่เยอะเลยค่ะก็รอดูกันต่อไปว่าผลประกอบการออกมาเป็นยังไงซึ่งผลประกอบการออกมาควอเตอร์สามเองเนี่ยมันไม่ค่อยสดใสมากนักหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าควอเตอร์4แล้วควอเตอร์4กับปีหน้าจะเป็นอย่างไรถูกไหมฮะครับก็จะภาพของการประเมินตอนเปิดประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างคือเรากลัวภาพนี้กันมากเลยไงต้องยอมรับนะว่าเราโดยส่วนใหญ่แล้วเราบริโภคข่าวสารโดยเราไม่ได้คิดว่านั้นคือแฟกต์หรือจริงของปลอมภาพเก่าๆเนี่ยยังมีมาชัดเจนมากเลยค่ะยังในยังยกตัวอย่างนะอันนี้นอกเรื่องนิดนึงก็คือในภูมิภาคก็คือแถวแถวบ้านผมหลายอยู่เขตนนทบุรีน้ำท่วมใหญ่ปี54นี่เราบาดเจ็บสาหัสหนักมากแล้วรอบนี้อายุมางุ้นนี้มาอะไรเยอะแยะน้ำมาปิ่นตะลิงเลยปิ่นคลองเลยใช่ไหมฮะผมอยู่ใกล้ประตูน้ำระบายน้ำกรมชลด้วยเอาภาพเก่ามาให้ดูกันใหญ่เลยอ่ะตอนแรกๆอย่างนี้เราก็มองเอ๊ะมันเป็นภาพเก่านะแล้วก็ตื่นตกอกตกใจกันทั้งจะขนของแล้วอ่ะจะขนของขึ้นที่สูงกันแล้วอ่ะครับทั้งชุมชนเนี่ยนะเราไม่พิจารณาเลยว่าข้อมูลจริงหรือเท็จตรงต่ออย่างเดียวด้วยความหวังดีค่ะเช่นเดียวกันกับเรื่องภาวะโควิดด้วยความหวังดีเราก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราสงสารทีมแพทย์
ทีมพยาบาลเราสงสารเขาเพราะเขาจะทำงานหนักแต่ถ้าคุณไปดูสิว่าเตียงสนามเนี่ยมันล้นไหมมันว่างเปล่าไหมตอนนี้ถ้าคุณจะตอบภาพได้แล้วก็การบริหารจัดการวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยระหว่างพยาบาลแพทย์กับผู้ป่วยเขาก็มีวิธีการของเขาอยู่เหมือนกันมันดีกว่าตอนแรกที่มันไม่รู้อะไรแต่ด้วยความกลัวถูกไหมฮะค่ะอันนี้เราก็เลยชะลอไว้ก่อนแล้วก็จะเน้นเล่นรอบมากกว่าขึ้นมาฉันก็ขายลงไปฉันก็ซื้อคืนค่ะผมถึงบอกว่าไอ้จังหวะเนี้ยก่อนช่วงที่ควอเตอร์สามจะออกเนี่ยเซนติเมนต์ตลาดเป็นลักษณะแบบนี้แต่ทั้งก็ถามเดียวนะค่ะทั้งหมดเนี่ยคุณพอแค่ว่าปีหน้าดีกว่าปีนี้ไหมก็มีเหตุผลอะไรที่เวลาหุ้นลงมาเนี่ยเราจะไม่ซื้อถือมีเดียมเทอร์มบ้างหรอกครับถ้าคุณตอบคำถามได้คุณก็ต้องมาตอบคำถามว่าทำไมคุณถึงไม่ซื้อนี่เราก็รอได้เรารอจะหายตลาดยังไม่ได้ร้อนไปไหนผมคิดว่ายังไม่ได้ร้อนไปไหนแล้วยังไซด์เวย์รอเพราะว่าเรื่องราวของเซนติเมนต์ตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่เรากลัวกันครับน้องก็ลองดูกันสักนิดหนึ่งต้องให้เวลาค่ะครับใช่ครับใช่เวลาเขาสักนิดหนึ่งแหละครับงั้นนักลงทุนในช่วงนี้ก็ไม่ต้องผีผามตัดสินใจอะไรมากมายอาจจะต้องเล่นรอบไปก่อนว่าถ้าเราเล่นรอบถ้านักลงทุนที่เล่นรอบเขาจะรู้เวแล้วก็มีเทคนิคกลยุทธ์ของเขาอยู่แล้วว่าก็จะต้องเล่นแบบไหนตอนนี้มันจะมีทั้งตลาดดีลิเวอรี่ก็ช่วยเขาได้ด้วยเพราะว่าตลาดเขามองว่าเป็นขาลงเนี้ยเขาก็ต้องหันไปเล่นตลาดดิลิวิตี้ถูกไหมตลาดอนุพันธ์ถูกไหมฮะถ้าตลาดเป็นขาขึ้นเขาก็หันกลับมาเล่นตลาดฟิตตี้ได้ตลาดหุ้นได้พร้อมกับใช้ตลาดดิลิวิตี้ช่วยด้วยก็ได้เป็นเลเวลอย่างหนึ่งเพิ่มอำนาจเขาถูกไหมฮะถ้าตลาดขาลงเนี่ยเขาสามารถขายก่อนได้ในแง่ของช็อตเขาก็เปรียบเทียบเป็นอย่างนั้นไปมันก็มีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันแต่นี่มันจะเป็นตัวสร้างสีสันให้ตลาดมันเหวี่ยงแรงแค่นั้นเองเรื่องราวสองตลาดเนี่ยจะสร้างสีสันได้เพราะงั้นนักลงทุนระยะสั้นๆเองเนี่ยเขามีภูมิแล้วก็เขามีเทคนิคกลยุทธ์แถวพาวอยู่แล้วเราก็มองภาพว่าเขาสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็เล่นได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ดูมันจะคูณสีภาพของมีเดียมเทอร์มส่วนใหญ่ถูกไหมฮะครับนะฮะแล้วก็สำหรับปัจจัยต่างประเทศที่เราต้องเฝ้าดูกันเนาะค่ะเฟดออกมาแล้วนโยบายของเฟดแล้วก็การประชุมเฟดจะสิ้นสุดไปแล้วรอบหน้าเขาจะประชุมประมาณการเดือนหน้านะ14-15ธันวาคมนะครับแล้วก็วันนี้เรารอดูกันสักนิดนึงว่าการประชุมโอเปก plus เนี่ยเขาจะมีผลประชุมออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างจะทำตามข้อเรียกร้องของเขาเรียกว่าข้อเรียกร้องของชาติต่างๆมาอย่างเช่นที่อย่างเช่นอินเดียสหรัฐหรือเปล่าเราก็ต้องไปรอดูเขาแบบนี้หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของการติดตามดูสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถามว่าลักษณะของเซกเตอร์โลเคชันที่เรามองตอนนี้เนี่ยเรายังมองว่ากลุ่มแบงก์กับกลุ่มการเงินเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์คือในแง่ของเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวเองเนี่ยกลุ่มแรกๆที่เราจะต้องเฝ้ามองเนี่ยโดยเนเจอร์ธรรมดาเลยนะก็คือกลุ่มนี้แหละเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารกลุ่มการเงินทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูดีๆจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าตลาดนะค่ะนะครับวันนี้ก็จะรอดูอย่างนั้นไปนะแล้วก็ปรับฐานลงมาแรงๆอย่างลงมาแรงๆแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องราวของฟอร์เมชั่นก็อาจจะเป็นเป้าหมายของการเล่นรอบเก็งกำไรกันทั้งสองตลาดเลยนะครับก็จะแนะนำอย่างนี้มากกว่านะกว้างๆสักนิดหนึ่งครับช่วงนี้ค่ะและสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวล่ะคะคุณธวัชชัยคะครับตอนนี้กลุ่มท่องเที่ยวยังถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไหมคะหลังจากที่เราเปิดประเทศมาแล้วน่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานกับเช้านี้ทางด้านกกล.ผมไม่แน่ใจว่าตอนไหนได้ก็ออกข่าวมาค่ะนะครับกกล.ปรับกรอบ GDP ของไทยปีนี้จากเดิมก็มอง0-1ใช่ค่ะ0-1%ค่ะปรับมาเป็น0.5-1.5%ค่ะจากไม่เติบโตมาเติบโตอ่ะเอาง่ายๆว่ายังไงปีนี้เราเติบโตแน่นอนละค่ะแต่เดิมตัวเลขคือเรามีโอกาสที่จะไม่โตเลยนะค่ะมาเติบโตละแล้วเขาก็มองว่า
อัตราการเข้าอัตราการจองห้องพักเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยอยู่ที่ 15% แต่พอมาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขึ้นมาเป็น 25% อันนี้น่าคิดนะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วล่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่อะภายในประเทศเราหรือเปล่าเพราะงั้นนโยบายต่างๆของภาครัฐที่ทำแล้วเนี่ยน่าจะทำต่อไทยเที่ยวไทยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่โครงการนี้ป่ะเดี๋ยวผมอ่านชื่อผิดหรือเปล่าเราเที่ยวด้วยกันป่ะคะเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันครับพี่ครับคนละครึ่งนี่แหละก็อาจจะอยู่ต่อเราเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับกระตุ้นได้นะรอบที่ผ่านมาโควิดต่างๆเราก็กระตุ้นได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่วางใจได้นะภาครัฐดูแลอยู่ภาครัฐมีนโยบายดูแลอยู่เพราะงั้นเวลาเขาปรับตัวหรือยุบลงมาอย่างเงี้ยถ้าเรายังเชื่อว่าภาครัฐยังดูแลเขาอยู่เนี่ยโอเคนะเราสามารถที่จะเข้าถึงกับเขาได้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราก็แนะนำอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรีสตาร์ทอีโคโนมิกนะครับก็จะมีตัว TPN CRC BEM AOT แผ่น B อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวเองเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดตัวมังลี่รีพอร์ตไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าค่ะก็มีอยู่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องของราวของมังลี่รีพอร์ตไปค่ะนะฮะก็จะเป็นของเดือนพฤศจิกายนนะคะใช่ลองติดตามดูได้ใน Facebook ของเราแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้ก็ไปคลิกตัวบทวิเคราะห์แล้วก็เลือกวันที่1ค่ะนะครับก็จะเห็นภาพละและสำหรับหุ้นกลุ่มพลังงานล่ะคะระหว่างรอการประชุมกลุ่ม OPEC Plus คืนนี้อะค่ะความน่าสนใจของกลุ่มพลังงานนะคะคุณธวัชชัยค่ะความน่าสนใจของกลุ่มพลังงานเหรอฮะเมื่อคืนพลังงานลงเยอะเนาะกับ3เหรียญเลยราคาน้ำมันลง3เหรียญก็อาจจะถูกกดดันตรงนี้ได้แต่กลุ่มพลังงานเราก็มองแค่เล่นรอบมากกว่าเนาะเพราะว่าระดับราคาของน้ำมันดิบอ่ะก็ยังทรงตัวยืน80เหรียญได้อย่างไม่ต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้วถ้าเราดูอย่างเศษเนี่ยปตท.ปตท.สผ.วันนี้เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะถ้าดูในมอสแท็กทีจะปรับตัวลดลงมาค่ะแต่ถ้าจะให้ดูลักษณะของสองตัวนี้ที่จะวางกลยุทธ์ในการเทรดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเล่นรอบค่ะนะครับเป็นการเล่นรอบมากกว่าแล้วก็เราไม่สามารถจะร่วงรู้ได้นะต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยว่าโอเปกจะทำอะไรค่ะหรือว่าโอเปกจะทำอะไรครับแต่เขาก่อนหน้านี้เขาตอบปฏิเสธว่าเขาจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตไปแล้วค่ะแล้วรอบไปจุดนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามีผลอย่างไรกันบ้างถ้าสมมติว่ารอบนี้เองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็คือเขาก็ไม่เพิ่มกำลังการผลิตแล้วในเดือนธันวาคมเนี่ยหรืออาจจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เรียกร้องกันไปราคาน้ำมันก็อยู่ในลักษณะทรงตัวหรือปรับตัวแล้วลงมาผมมองว่าสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเองเนี่ยโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแรงๆเองเนี่ยยังโอกาสมันเหลือน้อยมากแต่น้อยมากถึงแม้ว่าดีแมนจะโตขึ้นก็จริงแต่ดีแมนที่โตขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในภาวะปกติเดิมหรือเปล่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะถ้าเพิ่มขึ้นกับช่วงโควิดเนี่ยใช่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเนี่ยมันไม่แพงขึ้นกว่าดีแล้วอ่ะค่ะเขาจะต้องการคาเทียกันหรือเกาะกลุ่มเขาเองเนี่ยจะไม่เหนียวแน่นเหมือนตอนนี้ละนะครับมันใช้ทำมินเป็นนิดหนึ่งนะเพราะงั้นกลุ่มพลังงานเนี่ยถ้าเราจะดูตอนนี้เลยจะให้น้ำหนักอยู่ที่ปตท.สผ.ซะมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเบต้าก็สูงกว่าปตท.เยอะแล้วก็เขาผันผวนลงมาตรงนี้คือมาเทสเหมือนกับจะลงมาปิดแก๊ปล่ะคือว่าเขาปิดแก๊ปลงไปที่115กับ114ให้ติดยืนแข็งแรงดีโอเคนะก็มีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นอันนี้เป็นเกียร์เทคนิคอลละนะครับมันจะเป็นเกียร์เทคนิคอลแล้วส่วนปตท.เองเนี่ยก็จะช้ากว่านิดนึงอย่างปตท.ตอนนี้เองเนี่ย37 บาทกับ 36.75 ตรงเนี้ยจะเป็นสปอร์ตที่สำคัญของเขาค่ะ37กับ36.75นะครับก็ปิดแก๊ปเช่นเดียวกันเพราะยืนแก๊ปตรงนี้ได้ก็โอเคดูดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่จะให้น้ำหนักเรื่องของการเล่นรอบไปอยู่ที่สปอร์ตมากกว่าค่ะกำลังดูกันสปอร์ตหน้าเด้งได้ครับค่ะกลุ่มพลังงานวันนี้ก็ยังต้องลุ้นนะฮะเขียวๆแดงๆอยู่มันไฟเขียวไฟแดงอยู่เดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงในกรอบแคบๆก็มีโอกาสเขียวเหมือนกัน
ก็มีโอกาสเขียวเหมือนกันนะครับวันนี้ค่ะปิดตลาดนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับครับเรากลับไปดูตลาดกันค่ะดัชนีล่าสุดกลับมายืนในแดนบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1.52 จุดอยู่ที่ระดับ 1,613.44 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,304 ล้านบาทค่ะครับก็น่าจะเขียวได้สักทีนะค่ะเพราะว่ามันแดงมาหลายวันแล้วนะมันก็ไม่ได้มีปัจจัยลบแต่ว่าถ้าแดงอย่างที่คุณธวัชชัยบอกถ้าพร้อมจะถือกลางๆหน่อยเก็บได้ครับก็เริ่มเข้าไปทยอยสะสมได้นะคะก็เข้าไปดูในส่วนหุ้นที่คุณหมายปองอยู่แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ